ขอให้ทุกท่านประนมมือจะได้บูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโนภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปันนิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอเจริญสุขวันนี้ก็พุทธศักราช2537เดือนมกราวันที่5สำหรับในวันนี้ก็เราจะได้ศึกษาพระอภิธรรมที่เกี่ยวกับนะปริเชตที่3ที่เรียกว่าปกิณกะสังคหะอาตมาได้แสดงไปเรื่องเวทนาสังคหะนะเกี่ยวกับเวทนา3ประการนะสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาอีกประการหนึ่งก็เวทนา5ประการที่เรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนา5ประการทุกๆวันก็เราได้พูดอยู่ทุกวันได้ยินอยู่ทุกวันเกี่ยวกับเวทนานี้เราว่าสบายกายไม่สบายกายสบายใจไม่สบายใจเฉยๆอันนี้ในสำหรับเรื่องเวทนาจิต121ดวงนี้เกี่ยวกับเวทนา3ประการและเวทนา5ประการเราก็ได้นะแสดงไปตามละเอียดเราได้ศึกษาไปตามละเอียดไปแล้วสำหรับวันนี้ก็อาตมาตั้งใจไว้ว่าจะให้ญาติโยมทั้งหลายได้ศึกษาเกี่ยวกับเจตสิก52ประการนะเจตสิก52ดวงนี้ถ้าจำแนกเป็นเวทนาจะได้เวทนาอะไรบ้างนะอันนี้ก็สำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาจิตเจตสิกก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าธรรมภาพจะพยายามให้พูดให้เข้าใจสำหรับผู้ที่เคยศึกษาเรื่องจิตเจตสิกปริเชต1ปริเชตที่1กับที่2อันนี้ก็ต้องเข้าใจง่ายๆนะไม่ยากอะไรละจริงๆกับพระอภิธรรมนี้ยากนะยากจริงๆเพราะว่ายากนั่นแหละความหมายก็ลึกซึ้งแล้วว่าอภิธรรมธรรมที่ลึกซึ้งนะเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากเป็นสภาวะธรรมพอเราไม่ได้พูดถึงเรื่องชาดกเรื่องนิยายเราพูดถึงเรื่องปรมัตถ์เฉยๆปรมัตถ์ก็เราศึกษารูปนามของเราเราศึกษาชีวิตจิตใจของเราประจำวันนี้แหละไม่ใช่อะไรละนะไม่ใช่อะไรละเราได้ทุกวันทุกวันเราได้เจอเราได้พบสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราไม่รู้ว่าเป็นสภาวะจิตดวงไหนเป็นสภาวะเจตสิกดวงไหนเพียงแต่ว่าเราไม่รู้แค่นั้นแหละพบแล้วเราพบทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นเพื่อจะได้รู้ว่าที่เราเจอได้พบทุกวันทุกวันนี้คืออะไรนะดังที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อันนี้เราจะได้ศึกษาดังที่เราได้ศึกษานะเราจะได้รู้ชีวิตจิตใจของเรานะโดยเฉพาะอาตมาภาพก็พูดอยู่เสมอบอกว่าพระอภิธรรมนี้จริงๆก็ยากได้ยากจริงๆถ้าจะเทียบกับพระวินัยเทียบกับพระสูตรพระอภิธรรมนี้ยากอยู่นิดหน่อยถ้าว่าเราพระอภิธรรมนี้ยากเราไม่ต้องศึกษาเราไม่ต้องฟังเราไม่ต้องเรียนรู้
เมื่อไรจะรู้หมดสิทธิ์หมดโอกาสเราจะไม่รู้ถ้าไม่รู้ชาตินี้จะรู้ชาติไหนชาติต่อไปไม่ต้องพูดถึงถ้าว่าชาตินี้เรารู้ไม่รู้ก็ถ้ารู้เราไม่ต้องเรียนเพราะเราไม่รู้นี่แหละเราพยายามศึกษาเราเรียนนะถ้าศึกษาแล้วเรียนเท่าที่เรารับได้เราก็รับไปนะเราเคยยินเคยได้ยินเคยได้ฟังก็เป็นบุญบารมีสำหรับอนาคตข้างหน้าสำหรับอนาคตชาติหน้าเป็นบุญบารมีของเรานะต้องศึกษาเพราะว่าพระอภิธรรมนี้เป็นกุญแจของพระตรัยปิฎกนะถ้าจะรู้เรื่องพระอภิธรรมนี้เราจะอ่านหนังสือตำราที่ไหนเล่มไหนฟังเทศน์ฟังธรรมที่ไหนก็เราจะมีความเข้าใจชัดเจนนะเพราะเรารู้หลักฐานนะเรามีหลักฐานเรามีหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับธรรมะนะสำหรับวันนี้ก็อาตมาภาพก็ขอพูดง่ายๆก็เจตสิก52ประการนะใครมีใบก็ดูในนั้นก็ดูได้นะเจตสิกมีอยู่52ประการ52ประการก็เจตสิกดวงไหนประกอบกับจิตกี่ดวงจิตดวงหนึ่งประกอบกับเจตสิกกี่ดวงเรื่องนี้ตอนที่เราศึกษาเจตสิกเราได้ศึกษาแบบสามประโยคะในสังคหะในนะยังไม่กี่อาทิตย์นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้เรื่องราวเหล่านั้นก็สำหรับวันนี้ที่จะพูดถึงวันนี้ก็ง่ายๆไม่ยากอะไรแล้วนะไม่ยากอะไรแล้วเริ่มต้นต้องเข้าใจว่าทอจตุกะเจตสิกมีอยู่4นะ4ทอจตุกะหมายความว่าโทสะอิจฉามัจฉริยะกุกุจะภาษาไทยเราก็โทสะจริงๆเป็นภาษาบาลีตอนนี้ก็เป็นภาษาไทยเราไปโทสะความโกรธเนี่ยโทสะนะอิจฉาก็เป็นภาษาไทยเราไปแล้วจริงๆไม่เป็นภาษาบาลีมาจากอิสานะอิสาจริงๆเราว่าอิสาแต่ว่าถ้าว่าอิสาใครไม่รู้เรื่องถ้าว่าอิจฉารู้เรื่องจำอิจฉาก็แล้วกันอิจฉาแล้วก็โทสะอิจฉามัจฉริยะมัจฉริยะความตรณีขี้เหนียวอันนี้ก็เป็นภาษาไทยเราไปแล้วทุกคนก็รู้มัจฉริยะความตรณีขี้เหนียวมัจฉริยะแล้วก็กุกุจะก็สิ่งที่เราคิดไม่สบายใจเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาเราได้ทำบาปกรรมเยอะแยะไปแต่เรายังไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรคิดถึงเมื่อไหร่เราก็ไม่สบายใจระหว่างกุกุจะคิดย้อนหลังแล้วก็ไม่สบายใจเจตสิก4ดวงนี้แหละจะประกอบกับโทสะมูลจิตโทสะจิตอยู่เสมอเรื่องนี้อาตมาเคยพูดถึงไปแล้วใช่ไหมเจตสิก4ดวงนี้โทสะอิจฉามัจฉริยะกุกุจะ4ดวงนี้ประกอบกับโทสะจิตใช่มั้ยประกอบกับโทสะจิตโทสะจิต2ดวงนี้เราได้ศึกษาไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจิต121ดวงนี้ถ้าจําแนกเป็นเวทนาโทสะมูลจิต2ดวงนี้เวทนาอะไรโทมนสะเวทนาเราพูดถึงทุกวันเนี่ยเป็นโทมนัสสะโทมนัสสะหมายความว่าอะไรไม่สบายใจความไม่สบายใจเรียกอะไรโทมนัสสะองค์ธรรมคืออะไรโทสะมูลจิตใช่ไหมเวทนาที่อยู่ในโทสะมูลจิตเพราะว่าที่นี่โทจตุกะเจตสิก4ดวงโทสะอิจฉามัจฉริยะกุกุจะ4ดวงนี้เกิดพร้อมด้วยโทมนัสสะเวทนาอย่างเดียวไม่ได้ประกอบกับโลภะไม่ได้ประกอบกับโมหะไม่ได้ประกอบกับจิตดวงอื่นประกอบได้เฉพาะโทสะจิตอย่างเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรียกว่าเจตสิก4ดวงนี้เพราะว่าเกิดพร้อมด้วยโทมนัสสะเวทนาอย่างเดียวได้กี่เวทนาได้แต่เวทนาอย่างเดียวนะโทมนัสสะเวทนาอันนี้เราจะรู้ว่าถ้าว่าโทสะเจตสิกเวทนาอะไรโทมนัสสะเวทนาถ้าว่ามีความอิจฉาเกิดขึ้นความอิจฉาของเราเวทนาอะไรก็เป็นโทมนัสสะเวทนาเห็นมั้ยเนี่ยถ้าว่าเราอิจฉาเขามีความอิจฉาเรามีความอิจฉาความที่เรามีความอิจฉานี่เวทนาอะไร
ถ้าจะตรวจดูตามพระอภิธรรมก็เรียกว่าโทมนัสเวทนาไม่ใช่ว่าอิจฉาคนอื่นสบายใจอิจฉาแล้วก็ไม่สบายใจเห็นคนอื่นดีกว่าเราเราอิจฉาเขาถ้าอิจฉาเขาเราไม่สบายใจแล้วเรียกว่าโทมนัสเวทนานะโทมนัสเวทนามันมีอยู่ภาษาไทยเราคำหนึ่งว่าถ้าเขาน่าอิจฉาจังก็พูดแบบนี้เรียกว่าเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีเขาเลยน่าอิจฉาเขานี่ขยันมั่นเพียรนะเขานี่น่าอิจฉาแต่ว่าคนละอย่างนะคนละอย่างคำพูดภาษาไทยเรากับอิจฉาจริงๆนี่อิจฉาจริงๆนี่ถ้าเห็นคนที่ดีกว่าเราคนที่สวยกว่าเราคนที่รวยกว่าเราเราไม่พอใจเราไม่สบายใจคิดมาอะไรก็ไม่สบายใจนี่แหละอิจฉานี้ประกอบกับเวทนาอะไรโทมนัสเวทนาผู้ที่มีความตระหนี่ขี้เหนียวก็เช่นเดียวกันนะผู้ที่มีความตระหนี่ขี้เหนียวความตระหนี่ขี้เหนียวมัจฉริยะเจตสิกนี่ก็ประกอบกับโทมนัสเวทนาเหมือนกันผู้ที่มีสิ่งของหรือแต่งตัวแต่งกายเรียบร้อยสวยงามอย่างที่เดียวเขาไม่อยากให้คนอื่นมาจับเขามาแตะต้องเขาสิ่งของที่เขาเตรียมไว้ไม่อยากให้คนอื่นมาแตะต้องถ้าแตะต้องจะสบายใจไหมไม่สบายใจในความตระหนี่ขี้เหนียวก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้คนอื่นไม่อยากทำบุญในว่าความตระหนี่ขี้เหนียวอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นมัจฉริยะความตระหนี่ขี้เหนียวก็หมายความว่าสิ่งที่เรามีไม่อยากให้คนอื่นมาเกี่ยวข้องไม่อยากคนอื่นมาแตะต้องถ้ามาเกี่ยวข้องมาแตะต้องเราไม่สบายใจอันนี้เพราะว่ามัจฉริยะก็ประกอบกับโทสะอยู่เสมอนะถ้าไม่ชื่อก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่สิ่งที่เราเขาเตรียมไว้เขาไม่อยากให้เกี่ยวข้องถ้าไปเกี่ยวข้องโกรธทันทีเห็นไหมปอมัจฉริยะอันนี้ก็เป็นท้อมนัสเวทนากุกุจาโดยเฉพาะตอนที่เราอายุมากนะตอนนี้อายุมากก่อนจะตายคิดว่าตอนนี้ไม่นานเราจะตายแล้วนี่บาปกรรมเราสร้างไว้เยอะแยะไปคิดถึงไม่สบายใจก็คิดถึงอีกว่าเรายังไม่ได้ทำบุญอะไรเลยนี่เรายังไม่ได้รักษาศีลเรายังไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาตอนนี้จะตายแล้วนี่คิดเสียดายเวลาที่ผ่านไปอันนี้ก็เป็นทอมนัสเวทนานะทอมนัสเวทนาเพราะฉะนั้นเจตสิก4ดวงนี้จะพูดดวงไหนก็แล้วแต่จำไว้ว่าทอสะเจตสิกอิจฉาเจตสิกมัจฉริยะเจตสิกกุกุจะเจตสิก4ดวงนี้เรียกว่าโทมนัสเวทนาอย่างเดียวนะอันนี้คงเข้าใจแล้วก็วิจิกิจฉาเจตสิกวิจิกิจฉานี่ก็ความสงสัยความสงสัยอันนี้ต้องเข้าใจว่าวิจิกิจฉานี่จิตก็มีเจตสิกก็มีอันนี้หมายความว่าเจตสิกวิจิกิจฉาเจตสิกนี่ดวงนึงนี่เกิดพร้อมด้วยอะไรเราได้ศึกษาไปแล้วเกิดพร้อมกับอะไรวิจิกิจฉาจิตใช่ไหมวิจิกิจฉาจิตวิจิกิจฉาจิตนี่ชื่อเต็มที่ชื่ออะไรอุเบกขาและโสมนัสสะวิจิกิจฉาอุเบกขาอุเบกขาสะกะดังใช่ไหมใช่ไหมอุเบกขาประกอบด้วยอุเบกขาเพราะฉะนั้นวิจิกิจฉาความสงสัยนี่ก็ประกอบกับวิจิกิจฉาจิตวิจิกิจฉาอยู่ในที่ไหนอยู่ในโมหะมูลจิตโมหะเรียกว่าโลภะโทสะโมหะโมหะมูลจิตมี2ดวงที่1เรียกว่าวิจิกิจฉาดวงที่2เรียกอะไรอุทจจะอันนี้ก็เราใช้บ่อยๆโดยเฉพาะผู้เรียนปฏิบัติธรรมความสงสัยวิจิกิจฉาอุทจจะความฟุ้งซ่าน2ดวงนี้เนี่ยเรียกว่าโมหะโมหะจิตใช่ไหมถ้าเราไม่เคยศึกษาพระอภิธรรมว่าโมหะจิตคืออะไรถามใครก็แล้วแต่เขาจะว่าอย่างไรโมหะความหลงรู้ได้ว่าความหลงอย่างเดียวจริงๆนี่ถ้าว่าโมหะเจตสิกความหลงจริงถ้าว่าโมหะมูลจิตความหลงไม่ถูกแล้วต้องรู้ว่าโมหะนี้มี2ดวงดวงที่1วิจิกิจฉาความสงสัยสงสัยอะไรสงสัยเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยไม่ชื่อสงสัยอยู่ไม่อยากจะชื่อสงสัยเรื่องกรรมกฎแห่งกรรมนะไม่ชื่อละกรรมชื่อไปอย่างอื่นอันนี้แหละวิจิกิจฉา
อุทธัจจะกับความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็ทุกคนต้องรู้นั่งสมาธิสักหนึ่งชั่วโมงก็วิ่งไป59 นาทีนี่แหละอุทธัจจะนี่แหละความฟุ้งซ่านไม่ยอมอยู่กับตัวเราสร้างด้วยระหว่างโมหะวิจิกิจฉาจิตสิดวงนี้ประกอบกับวิจิกิจฉาจิตดวงเดียววิจิกิจฉาจิตดวงนี้ก็ประกอบกับเวทนาอะไรอุเบกขาเพราะฉะนั้นวิจิกิจฉาเจตสิกนี้ดวงหนึ่งนี้เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนาอย่างเดียวเข้าใจใช่ไหมวิจิกิจฉาเจตสิกนี้เวทนาอะไรอุเบกขาแค่นั้นแหละอุเบกขาผู้นี้มีความสงสัยนี้เขาจะดีใจไหมไม่ได้ใจไม่ได้ดีใจแล้วสงสัยเขาจะเสียใจไหมเขาไม่ได้เสียใจแล้วสงสัยเฉยๆเพราะฉะนั้นอุเบกขาตามสภาวะธรรมหนาวเพราะฉะนั้นลองจำง่ายๆก็วิจิกิจฉาเจตสิกก็คืออุเบกขาเวทนาแล้วก็ปีติเจตสิกหนาวปีติเจตสิกปีติเจตสิกนี่ดวงหนึ่งปีติคือความอิ่มใจใช่ไหมธรรมจักรมีความอิ่มใจปีติปีติก็เราได้เงินได้ทองก็เป็นปีติเราโดยเฉพาะเราเกี่ยวกับทางโลกกับปีติมันก็เกิดขึ้นได้นะมีปีติอิ่มใจเกิดขึ้นได้เงินได้ทองหรือได้พบได้เจอสิ่งที่เรารักใคร่ก็เป็นความปีติเหมือนกันนะเป็นปีติเหมือนกันถ้าเราทำบุญทำทานก็เป็นปีติเราก็ดีใจสบายใจถ้าเรายังปฏิบัติธรรมก็จนน้ำตาไหลนะอยู่เฉยๆน้ำตาไหลแต่ไม่ใช่น้ำตาร้อนน้ำตาเย็นอันนี้ก็แบบปีติเหมือนกันนะปีติจิตสิกนี่ประกอบกับจิตกี่ดวงเราได้ศึกษาไปแล้วโสมนัสกี่ดวง51 ดวงนะประกอบเวทนาจิตสิกทั้งหมดมีอยู่62 ดวงแต่ว่าประกอบกับ51 ดวงเองนะ51 ดวง51 ดวง51 ดวงก็ทั้งหมดก็จิต51 ดวงนี้เรียกว่าโสมนัสเวทนาเพราะปีติก็ประกอบกับโสมนัสเวทนาอย่างเดียวใช่ไหมอย่างเดียวอันนี้ต้องจำไว้ปีติเจตสิกนี้เรียกว่าโสมนัสเวทนาในที่นี้อยากให้รู้ว่าโสมนัส51 ดวงนี้คืออะไรอาตมาได้บอกไปแล้วจะจำได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบอันนี้ขอให้ดูที่นี่หน่อยนะเพื่อจะชัดเจนทบทวนนะต้องให้เข้าใจว่าปีติที่ประกอบกับเจตสิก51 ดวงก็คือในโลภะมูลจิตมีอยู่โลภะจิตมันมี8 ดวงใน8 ดวงจะมีอยู่อุเบกขา4โสมนัส4พยาโสมนัส4 ดวงในอาหิตุกาจิต18 ดวงนะจะมีอยู่โสมนัส2 ดวงนะมหากุศลจิต8 ดวงมันจะมีอยู่โสมนัส4 ดวงมหาวิบากจิต8 ดวงมันจะมีอยู่โสมนัส4 ดวงมหากิริยาจิต8 ดวงมันก็มีโสมนัส4 ดวงนะรูปาวจรปฐมฌานโสมนัส3ทุติยฌาน3ตติยฌาน3นะถ้าจะรวมกับทางหมดก็โลกุตตรจิตมันก็มีอยู่ปฐมฌาน8ทุติยฌาน8จตุตถฌาน8เราพูดง่ายๆปฐมฌานโสมนัสมีกี่ดวงนี่3นี่8รวมกับ11ใช่ไหมเพราะว่าปฐมฌานโสมนัส11ดุริยฌานโสมนัส11ตติยฌานโสมนัสมี11 ดวงเพราะฉะนั้นอันนี้4รวมกับ2เป็น6ใช่ไหม6รวมกับ12เท่าไหร่18 18รวมกับ18ดวงใช่ไหมปฐมฌาน11ดุริยฌานก็11ตติยฌานก็11ร่วมกันทั้งหมดเท่าไหร่51อันนี้แหละเท่ากับปีติเจตสิกนี่ประกอบกับเกิดพร้อมด้วยโสมนัสจิต51 ดวงนะ51 ดวงเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นโสมนัสเวทนาอย่างเดียวถ้าว่าปีติเจตสิกนี่เวทนาอะไรเราต้องเข้าใจว่าโสมนัสเวทนาผู้ที่เกิดความปีดีนี้จะไม่มีความไม่สบายใจสบายใจตลอดแต่ที่นี้เราเข้าใจว่าจะรู้ท่าฌานก็เป็นโสมนัสเหมือนกัน11 ดวงทำไมไม่ได้ถ้าว่ายังมีปีดีอยู่เรานั่งสมาธิเราได้ฌาน
นะถึงระดับฌานผู้ที่เจริญสมถะหรือวิปัสสนาก็แล้วแต่ถ้ายังเกิดปีติเกิดเรื่อยๆอยู่ก็เราจะเรียกว่าเราได้จรุธาฌานอย่าชื่อเลยนะถ้ายังเกิดปีติก็ปฐมฌานปีติเกิดได้ทุติยฌานเกิดได้ตติยฌานเกิดได้ถ้าถึงจรุธาฌานปีติไม่เกิดนะปีติไม่เกิดมันสุขเอกขดาอย่างเดียวมีแต่ความสุขกับอุเบกขาปีติไม่เกี่ยวถ้ายังมีความปีติก็แสดงว่าจิตใจยังต่ำอยู่นะเห็นอะไรก็อ๋อดีใจชอบใจแสดงว่าจิตใจของระดับจิตใจของยังต่ำอยู่ถ้าระดับสูงความดีใจจิตใจไม่หวั่นไหวสงบเจออารมณ์ดีเท่าไหร่ก็เฉยเฉยเพราะฉะนั้นปีติ นี่สมณสามีอยู่ทั้งหมด51ใช่ไหมที่นี่ถ้าร่วมกับจรุธาฌาน11ก็มันก็มีอยู่62แต่ว่าปีดีนี้ประกอบกับโสมนัสสะ51ดวงเองเพราะฉะนั้นแล้วว่าโสมนัสสะเวทนาอย่างเดียวนะอันนี้เรื่องปีดีนะอันนี้เราเข้าใจว่าปีดีนี้โสมนัสสะเวทนาแล้วก็โลติเหตุกะเจตสิกมีอยู่3โลภะทิฏฐิมานะอันนี้ก็เราพูดถึงทุกวันเนี่ยโลภะอะไรความโลภใช่ไหมทิฏฐิอะไรความเห็นผิดนะความเห็นผิดมานะความถือตัวใช่ไหมสามตัวนี่อันนี้ก็ต้องรู้ว่าอันนี้โลภะมนุจิตมีกี่ดวง8ดวงใช่ไหมโสมนัสสะ4อุเบกขา4สีอุเบกขา4ก็อันนี้อุเบกขา4ใช่โลภะเจตสิกดวงหนึ่งนี่ประกอบกับโลภะบุรุจิต8ดวงเห็นมั้ยเนี่ย8ดวงโลภะจิตประกอบกับ8ดวงก็ใน8ดวงนี้เวทนาได้เวทนากี่เวทนาโสภณัสสะเวทนากับอุเบกขาเวทนาเพราะเวทนา2อย่างเพราะฉะนั้นโลติหะหิตุกะจิต3นี้จะได้อยู่เวทนาโสภณัสสะเวทนากับอุเบกขาเวทนา2เราจะรู้ว่าเป็นโลภะมีความโลภความโลภที่เรารู้ว่าเออนี่ความอยากความโลภโลภะโลภะนี่ได้กี่เวทนา2โสมนัสสะเวทนาครับอุเบกขาเวทนาบางครั้งก็เราได้ของเนาะเอาไปเล่นไพ่เราได้ใจเป็นไงบ้างดีใจถ้าได้เยอะๆก็ดีใจถ้าได้น้อยๆก็เฉยๆนี่ก็เป็นล้อผ่าเหมือนกันโสมนัสสะก็เป็นไปได้อุเบกขาก็เป็นไปได้ไม่ใช่ว่าถ้าจะได้เงินคนอื่นนี่เราจะชนะเราจะดีใจเสมอไม่ใช่อย่างนั้นนะบางครั้งก็ดีใจบางครั้งก็เฉยๆแต่สิ่งที่เราทำบาปอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันบางครั้งเราดีใจสิ่งที่เราได้ทำบางครั้งก็เฉยๆปัลโลภะอันนี้ประกอบกับเวทนา2โสมนัสสะกับอุเบกขาอันนี้เรารู้ไปแล้วแล้วก็ทิฏฐิจิตสิกความเห็นผิดนี่ประกอบกับจิตกี่ดวงเราได้ศึกษาไปแล้วประกอบกับที่ที่กระดะ3ประยุทธ์4 3ประยุทธ์ก็คือโลภะมูลจิตดวงที่1กับดวงที่2นะวะ3ประยุทธ์ใช่มั้ยโลภะมูลจิตดวงที่5กับดวงที่6อันนี้3ประยุทธ์เพราะฉะนั้นทิฏฐิเจตสิกนี่ประกอบกับทิฏฐิกระดะ3ประยุทธ์ที่อยู่ในโลภะมูลจิต4ดวงใช่มั้ย4ดวง3ประยุทธ์4 3ประยุทธ์4นี่มีเวทนากี่เวทนา2เวทนาเหมือนกันดวงที่1กับดวงที่2นี่โสมนัสสะเห็นป่ะนี่ดวงที่5กับดวงที่6นี่อุเบกขาเพราะฉะนั้นถ้าว่าความเห็นผิดของเรานี่ก็ทิฏฐิเจตสิกนี่ก็มีเวทนากี่เวทนา2 2เหมือนกันนะเวทนาคืออะไรภาษาไทยเราความรู้สึกนะความรู้สึกบางครั้งเราคิดถึงความเห็นผิดของเรานี่นะดีใจด้วยความเห็นผิดมีไหมมีได้บางครั้งก็แบบเราจะเห็นสมมตินะเราจะเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งออกจากบ้านไปสมมติออกจากบ้านไปเราจะเห็นนกหรือบินข้างๆเราไปเราวันนี้เรามีโชควันนี้ดีใจไปอันนี้
ความนี้ชื่อเรียกว่าถ้านกจะบินทางขวาของเราไปนี่เราจะมีโชคนี่ความเห็นของเรานี่จริงหรือเปล่าเกี่ยวหรือเปล่าทางธรรมะไม่เกี่ยวแล้วนี่เราชื่อเอาเองเราว่าถ้านกจะบินไปทางขวามือของเราเรามีโชคนะเราก็ถือความถือของเรานี่ไม่จริงแต่ว่าเรามีความเห็นอย่างนั้นก็เรียกว่าอะไรมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเหมือนกันเวลาเห็นแล้วก็มีความดีใจความดีใจนี่คืออะไรสมนัสสะเห็นไหมเนี่ยสมนัสสะเวทนาเกิดได้นะตัวอย่างบางครั้งบอกถ้าเราจะไปที่ไหนถ้าเห็นงูผ่านหน้าของเราไปนี่อันนี้เราจะเจออันตรายนี่เจออุบัติเหตุนี่ไม่ดีนะโชคไม่ดีใครว่ามันโดยบังเอิญงูก็ออกมาเราก็ไปเจอไม่เกี่ยวละนะลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เรื่องบางครั้งก็ถึงแม้ว่าเรามีความเห็นผิดก็เราก็เฉยๆถ้าเฉยๆก็อุเบกขานะถ้าจำง่ายๆก็ทิฏฐิจิตสิกนี้เพราะว่าประกอบกับที่ทิฏฐิกะสามประยุทธ์สี่ดวงที่อยู่ในโลภะมูลจิตแปดดวงอุเบกขาได้สองเวทนาได้เวทนาสองเวทนาสมนัสสะเวทนากับอุเบกขาเวทนานะเรารู้ไปแล้วอันหนึ่งแล้วก็มานะความถือตัวความยิงนะความถือตัวเรียกว่ามานะนะมานะมานะเนี่ยดีหรือไม่ดีไม่ดีแต่ว่าภาษาไทยเราเนี่ยเรียกว่าดีต้องมีความมานะอกโถนเราก็ว่าพูดไปอย่างนั้นเนี่ยมานะเนี่ยจิตสิกที่ไม่ดีความถือตัวเราว่าเราเนี่ยฉลาดกว่าเพื่อนเราเนี่ยรวยกว่าเพื่อนเราเนี่ยสวยกว่าเพื่อนไม่มีใครละสู้เราได้นะเราเหนือกว่าเพื่อนถือตัวอันนี้เราว่ามานะความถือตัวนี่ก็บางครั้งผู้ที่ถือตัวนี่เดินก็ไม่เหมือนคนอื่นละนะผู้มีมานะผู้มีความถือตัวนี่เพราะแสดงว่าเรานี่คนอื่นเนี่ยต่ำกว่าเราเขาก็มีความภูมิใจตัวเองเหมือนกันดูหน้าตาของเขามีความภูมิใจตัวเองความภูมิใจตัวเองเนี่ยคืออะไรเวทนาอะไรนี่สมนัสสะเวทนาเขาก็ดีใจแต่บางครั้งบางคราวเขาก็เฉยเฉยถือตัวอยู่เหมือนกันเขาไม่แคร์ใครละแล้วเราไม่ต้องแคร์ใครเรานี่เขาก็อยู่เฉยเฉยอันนี้สภาวะอุเบกขาเวทนาเขาไม่ได้ดีใจละแต่ว่าความมานะของเขานี้โสมนัสสะก็เป็นไม่ได้อุเบกขาเป็นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเวทนาสองอย่างได้ไปแล้วนะแล้วก็โสมนัสโสภณะจิตสิกหรือโสภณะจิตสิก25ดวงนี้ประกอบกับจิตอะไรจำได้หรือเปล่าโสภณะจิต59ดวงนะโสภณะจิตโสพลจิตคืออะไรโสพลหมายความว่าอะไรสวยงามจิตที่สวยงาม25ดวงนี้จะประกอบกับใครต้องประกอบกับจิตที่สวยงามเหมือนกันจิตที่สวยงามมีเท่าไหร่59ดวงโดยสังเขปใช่มั้ยโดยพิสดารมี71ดวงอันนี้โสพลจิตสิก59ดวงก็คืออะไรกามหากุศลจิต8มหาวิบากจิต8มหากิริยาจิต8มี8ดวงใช่มั้ยระหว่างกามาวจรโสผลจิตเท่าไหร่แบะ3 24นะ24ดวงนะ24ดวงแล้วก็รูปาวจรจิตมีเท่าไหร่15ดวงใช่มั้ย15ดวงอรูปาวจรจิตมีกี่ดวง12ดวงโลกุตระจิตโดยสังเขปมีกี่ดวง8ดวง8ดวงร่วมกันทั้งหมดเท่าไหร่24 15 12 8 59ดวงอันนี้โดยสังเขปแต่ว่าโสผลจิตหรือโสภณะจิตจิตที่สวยงามนี่59ดวงนะ59ดวงถ้าโดยพิสดารก็โลกุตระจิตมี40ใช่มั้ยแล้วก็ถ้า40ก็เท่าไหร่กามาวจรโสผล25รูปาวจร15อรูปาวจร12โลกุตระจิตโดยพิสดาร40ร่วมกัน71ดวงใช่ไหมเพราะฉะนั้นโสภณะจิต25ดวงเจตสิกที่สวยงาม25ดวงนี้ประกอบกับโสภณะจิตหรือโสผลจิต59ดวงใน59ดวงนี้ดูนี่มีอะไรมีแต่โสมนัสสะกับอุเบกขาใช่ไหมมีแต่สมนัสสะเวทนากับอุเบกขามันยังมหากุศลจิตมี8ใช่ไหมสมนัสสะมี4อุเบกขาก็มี4ใช่ไหม
มาวิบากก็เช่นเดียวกันอุเบกขาโสมนัสอุเบกขามากิริยาก็เช่นเดียวกันแล้วก็รูปาวจร15ดวงก็ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอันนี้โสมนัสสำหรับปัญจมฌานคืออะไรอุเบกขาใช่ไหมอุเบกขาอารูปาวจร12ดวงก็อุเบกขาลอกุตระปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนี่ก็โสมนัสปัญจมฌาน8ดวงนี่อุเบกขาเพราะฉะนั้นเจตสิก25ดวงที่เรียกโสมนัสเจตสิก25ดวงเนี่ยประกอบกับจิตเหล่านี้ทั้งหมดนะโสมนัสจิต59ดวงในจิต59ดวงนี้มีแต่เวทนา2เวทนาโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาเพราะฉะนั้นเจตสิก25ดวงดวงใดดวงหนึ่งทําดวงไหนก็แล้วแต่จะทําจำแนกเป็นเวทนาต้องเรียกว่ามีสองเวทนาบางครั้งประกอบกับโสมนัสบางครั้งประกอบกับอุเบกขามีเวทนาสองทีนี้เราต้องเข้าใจว่าเจตสิก25ดวงนี้คืออะไรเราก็ต้องรู้นะโสภณะสาธารณะเจตสิก19ดวงอัปปมัญญา2วิรติ3ปัญญา1ใช่มั้ยอันนี้เราก็ต้องศึกษาให้รู้เราพูดถึงอยู่ทุกวันเนี่ยแหละไม่มีปัญญาคนนี้มีปัญญาอันนี้มีจิตสิกดวงหนึ่งแล้วอัปปามัญญาคืออะไรกรุณามุริดาใช่ไหมน่าสงสารเหลือเกินน่ายินดีสำหรับเขาอันนี้เราพูดถึงบ่อยๆก็เป็นกรุณามุทิดาใช่ไหมวิรดีก็ที่เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนะความการเจรจาชอบนะความกระทำชอบความเราต้องเข้าใจเรื่องเจตสิกนะโสมนัสเจตสิก25ดวงนี้แต่เจตสิกที่สวยงามจิตที่สวยงาม59ดวงก็ต้องรู้สวยงามอย่างไรมหากุศลจิตนี้ไม่สวยงามได้อย่างไรเราทำบุญทำทานทำด้วยอะไรทำด้วยล้อดิล้อมหากุศลจิต8ดวงนี่แหละวันนี้เราได้มาทำบุญทำทานมาถวายบัตรทานแก่วัดแก่พระสงฆ์เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมมหากุศลจิตนี่แหละแต่เรามาอยู่ถ้าเรามีความปีติอิ่มใจดีใจด้วยก็โสมนัสธรรมะทำบุญทำทานมาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เราไม่มีความดีใจอะไรแล้วเฉยๆถ้าเฉยๆอะไรก็อุเบกขาก็เป็นมหากุศลเหมือนกันมหากุศลระดับดำกับระดับสูงจะไม่ระดับดำกับระดับสูงดีใจก็ไม่ดีใจกุศลเนี่ยกุศลได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมหาทำบุญทำทานก็จิตดวงนี้แหละนะรักษาศีลธรรมท่านทั้งหลายก็วันนี้วันพระเราได้มารักษาศีลถ้ารักษาศีลก็จิตดวงไหนที่เราปานาติบาดาที่เราสวดไปนี้อันนี้ก็มากุศลจิตดวงในดวงหนึ่งนี่แหละถ้าดีใจก็โสมนัสถ้าเฉยๆก็อุเบกขานะมากุศลจิตเราทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิจิตดวงไหนนี่อยู่ในมากุศลจิตนี่แหละเห็นไหมทำบุญทำและรักษาศีลธรรมธรรมะสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาคิดแต่สิ่งที่ดีทั้งนั้นเรื่องการกระทำเรื่องการพูดการจาเรื่องการคิดถ้าจะดีต้องเข้าใจว่าในจิตใจของเรานี้มหากุศลจิต8ดวงในดวงใดดวงหนึ่งเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลานะถ้าจิตที่สวยงามงามจริงๆนะงามจริงๆถ้ามหาวิบากก็วิบากก็เป็นเหตุผลของมหากุศลจิตถ้าจิตใจของเราการกระทำของเราดีงามผลมันจะเป็นอย่างไรต้องดีงามเหมือนกันมหาวิบากนะมหาวิบากก็8ดวงแต่สำหรับพระอรหันต์เราว่ามหากิริยาจิต8ดวงสำหรับพระอรหันต์พระอรหันต์ก็ทำบุญทำทานเหมือนกันไม่ใช่ว่าพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรถึงแม้ว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ทำบุญวันเกิดเหมือนกันก็ให้ทานเหมือนกันนะให้ท่านที่ท่านมีท่านก็ให้ทานเหมือนกันท่านก็พยายามรักษาศีลธรรมให้บริสุทธิ์เหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์ต้องเข้าใจว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์นี้ถึงไม่ว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรนอนเฉยๆไม่ใช่อย่างนั้นพระอรหันต์ทำอะไรทุกวันรู้ไหม
ภาวนากำหนดรู้ความเกิดดับอยู่เสมอผู้เป็นพระอรหันต์นี้ไม่ได้อยู่เฉยๆนะไม่ได้อยู่เฉยๆภาวนาอยู่ประจำมีสติอยู่ประจำการที่ภาวนาอยู่ประจำนี้คืออะไรถ้าเป็นมหากุศลต้องให้ผลใช่ไหมมหากิริยาพระอรหันต์ไม่ต้องให้ผลอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจิตใจของพระอรหันต์ที่ทำบุญทำทานรักษาศีลธรรมเจริญภาวนาอยู่ทุกวันทุกวันนี้จิตของท่านนี้คืออะไรมหากิริยาจิตแบบโดจิตที่ดีงามใช่ไหมดีจริงๆแล้วเราเจริญสมถะนะเราเจริญสมถะเพ่งกสิณหรืออสุภะหรือเจริญภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการเจริญสมถะภาวนานี้จิตใจของเราก็ตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานของเราใช่ไหมจิตใจเราไม่ออกไปไหนอยู่ในวงองค์กรรมฐานของเราความปีติอิ่มใจก็เกิดขึ้นความสุขกายสบายใจก็เกิดขึ้นจิตใจก็ตั้งมั่นอยู่ที่ใดที่หนึ่งสงบสบายอันนั้นลักษณะอะไรเนี่ยฌานที่เราเรียกว่าปีติเรียกว่าปีโตวิจารปีติสุเอกคตาเราได้ปฐมฌานถ้าได้ปฐมฌานก็ปีติก็อยู่ในนี้สุขะก็อยู่ในนี้มันต้องสบายอยู่แล้วพอวันนี้เรายังไม่ใช่ถึงระดับฌานเกือบจะถึงระดับฌานหนักไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไม่รู้ว่านานไปเท่าไหร่คิดว่านานเฉพาะตั้งแต่10นาที15นาทีมีความสบายใจเหลือเกินจิตใจก็เบาสงบไปอันนี้ฌานอันนี้นะก็จะได้ฌานอันนี้ก็ได้ฌานถ้ามีความสุขขณะนี้ถ้าจะได้ฌานจริงๆก็มากกว่านั้นอันนี้อยู่ในนี่แหละปฐมฌานนะจิตใจของเราเนี่ยไม่สวยงามในอย่างไหนเทวะโสภณจิตโสผลจิตสวยงามจริงๆนะสวยงามจริงๆอันนี้ระดับนี้ก็สูงกว่านี้อันนี้มันกามะเรียกกามาวจรจิตอันนี้มันรูปาวจรรูปาวจรจิตมันก็สูงกว่ากามาวจรจิตใช่ไหมระดับจิตใจเพราะฉะนั้นเราทำบุญทำทานเราก็ความปีติอิ่มใจเกิดขึ้นกับที่เรานั่งสมาธิเกิดปีติเกิดขึ้นนี่ต่างกันไหมนี่ต่างกันระดับจิตต่างกันทำบุญทำทานก็มีความสบายใจเราจะนั่งสมาธิจิตใจเราสงบเราก็สบายใจความสบายใจนี้ดีกว่าที่เราทำบุญทำทานในระดับจิตใจถ้าได้ปฐมฌานถ้าได้ดุริยฌานก็ยิ่งระดับยิ่งขึ้นไปดุริยฌานจะดุทฌานปฐมฌานเพราะฉะนั้นรู้บาวจรจิตก็เป็นจิตใจที่สวยงามเหมือนกันนะนี่อยากให้เข้าใจว่าจิตใจสวยงามสวยงามอย่างไรไม่ใช่ว่าสวยงามมันจะเสื้อผ้าไม่ยารูปหน้าตาไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นนะความเปรียบเทียบนะจิตใจสวยงามหมายความว่าอย่างนี้แล้วก็อารูปาวจรจิตมันอยู่11ดวงนะ11 12ดวง12ดวงนี้ก็ระดับจิตใจของเรามันก็สูงกว่าอันนี้มันอยู่ในกามะอันนี้อยู่ในรูปะอันนี้อารูปะมันมีอยู่กามะภูมิรูปะภูมิอารูปะภูมิอารูปะภูมิมันก็สูงกว่าใช่มั้ยถ้าถึงระดับจิตใจอารูปะภูมินี้อารูปะฌานนี้ระดับสูงกว่ารูปะฌานสูงกว่ากามะภูมินะเพราะฉะนั้นจิตใจนี้สวยงามถ้าจะได้ลอกุตราจิตบรรลุมรรคผลนิพพานไปอันนี้ก็ดีที่สุดแล้วนะมรรคจิต20ใช่ไหมโดยพิสดารโพนจิตก็มันก็มี20ผู้ที่บรรลุเป็นมรรคจิตเกิดขึ้นนี่ใช่ไหมไม่ดีใจได้อย่างไรเราทำบุญทำทานเราวันนี้ไปวัดวันนี้ไปทำบุญทำทานได้รักษาสบายใจสบายใจเขามักสบายใจระดับหนึ่งใช่ไหมวันนี้เราได้สมาธินั่งสมาธิโอ้จิตใจเนี่ยสงบเหลือเกินจิตใจเนี่ยเบาร่างกายก็เบาไม่รู้ว่าเป็นอะไรสบายมากๆนะหาตัวจงไม่เจอเลยบนนี้นั่งบนท้องฟ้าอากาศอะไรต่างๆเรามีเกิดความสบายความสบายเมื่อมากกว่าดีกว่าที่เราทำบุญทำทานถ้าผู้ได้บรรลุเป็นโสดาบันไปใช่ไหมโสดาบันไปมากจิตเกิดขึ้นจะสบายใจอย่างไรไม่ใช่สบายใจชั่วคราวบาปกรรมที่เราสร้างไว้อดีตที่กำลังคอยจะให้ผลให้เราตกอบายภูมินี้ตอนนี้เป็นงานอบายเวลาสอดาบริมักอย่างเกิดขึ้นเป็นอหสิกรรมไปเวลาเป็นอหสิกรรมไปเราจะไม่ดีใจได้อย่างไรใช่ไหมดีใจพูดจนไม่ออกแล้วนี่นะบาปกรรมที่เราสร้างไว้เป็นอหสิกรรมไปดีใจจนพูดไม่ออกนี่เพราะฉะนั้นสมณสัตว์ที่อยู่ในโลกุตระจิตนี้มากกว่านะที่มหากุศลจิต
ดีกว่ารูปาวจรจิตดีกว่าอารูปาวจรจิตระดับสูงนะมากจิตนี่ต้องตัดกิเลสนะต้องตัดกิเลสแล้วก็บรรลุนิพพานไปมากจิตถ้าพ้นจิตก็พ้นจิตไม่ต้องตัดอะไรพ้นจิตนี่สงบสบายผู้ที่เขาเนี่ยพระสมาบัตินะเข้าเนี่ยพระสมาบัติเจริญวิปัสสนาภาวนารู้ความเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวเข้าพระสมาบัติไปการที่เข้าพระสมาบัติก็พ้นจิตนี่อารมณ์คืออะไรพระนิพพานอยู่ในพระนิพพานนะพ้นจิตอยู่ในพระนิพพานอยู่เสมอเวลาพระเข้าพระสมาบัติจิตใจอยู่ในพระนิพพานนี้จะสงบอย่างไรสงบกว่ามรรคจิตด้วยนะพ้นจิตนี่ระดับสูงอันนี้แหละที่เราเรียกว่าเป้าหมายของชาวพุทธเราคืออะไรวิมุตตินะวิมุตติความหลุดพ้นนิพพานใช่ไหมนิพพานกับมรรคผลนั่นแหละจริงๆกับมรรคจิตนี่เกิดเพียงแต่ครั้งเดียวนะปั๊บเดียวเสร็จแล้วหนึ่งวินาทีเกิดขึ้นก็ดับไปแล้วจะไม่เกิดอีกแล้วหลังจากนั้นคืออะไรที่เกิดขึ้นผลใช่ไหมผลจิตนี่อันนี้ต้องเข้าใจว่ามรรคจิตมีแปดดวงใช่ไหมแปดดวงโดยสังเขปโสดาบันมรรคดวงหนึ่งสกทาคามิมรรคดวงหนึ่งอนาคามิมรรคดวงหนึ่งอรหัตมรรคดวงหนึ่งนะอันนี้ต้องให้เข้าใจและสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมถ้าผลจิตก็เช่นเดียวกันผลจิตก็โสดาบันผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลนะอรหัตผลเราเจริญวิปัสสนาภาวนานะถึงระดับสมาธิปัญญาของเราเนี่ยสมบูรณ์โสดาบันมรรคจิตนี่เนี่ยเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นโสดาบันมรรคจิตนี่เกิดเพียงแต่ครั้งเดียวในชีวิตของเรานี่ครั้งเดียวจะไม่เกิดอีกนะเกิดครั้งเดียวเสร็จแล้วก็เป็นผลโสดาบันผลโสดาบันผลจิตนี่เนี่ยเกิดได้ตลอดเวลาจนเราไม่เป็นจิตของโสดาบันโดยเฉพาะจนจะตายไปเมื่อโสดาบันผลจิตนี่เนี่ยเกิดอยู่เสมอนะโสดาบันผลเพราะฉะนั้นโสดาบันมรรคนี่เกิดครั้งเดียวก็ยังมีความสุขก็ผลนี้เข้าพระสมาบัติอยู่เรื่อยๆไปก็ใช่ไหมความสุขสบายนี่สบายมากๆเพราะฉะนั้นจะมีผู้ที่บรรลุฌานเนี่ยว่าเข้าฌานสมาบัติผู้ที่บรรลุผลก็บรรลุเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ก็ได้ว่าเข้าพระสมาบัติได้นะพระสมาบัติได้ถ้าเราสมาธิของเราแก่กล้าสมบูรณ์ก็ถ้าเราเป็นพระอนาคามีกับพระอรหันต์ก็เข้าอะไรได้อีกนิโรธสมาบัติได้นะผู้ที่บรรลุเป็นอนาคามีผลผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์นะอนาคามีกับพระอรหันต์สองท่านนี้ถ้าสมาธิแก่กล้าเข้านิโรธสมาบัติได้นะอันนี้ถ้าเข้านิโรธสมาบัติก็จิตก็ไม่เกิดแล้วนะจิตก็ไม่เกิดถ้าว่าอย่างอื่นจิตยังเกิดอยู่จิตก็ไม่เกิดถ้าจิตไม่เกิดเจตสิกก็จะเกิดไหมไม่เกิดแล้วเจตสิกมันอาศัยอะไรเกิดขึ้นอาศัยจิตเกิดขึ้นถ้าจิตไม่เกิดเจตสิกก็ไม่เกิดถ้าจิตเจตสิกไม่เกิดก็จิตชารูปรูปที่เกิดขึ้นจากจิตก็ดับเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้านิโรธสมาบัตินี้จิตก็ไม่เกิดเจตสิกก็ไม่เกิดจิตชารูปก็ไม่เกิดจิตชารูปหมายความว่าอาตมาพูดออกอย่างนี้เพราะอาตมาจิตยังมีอยู่เสียงนี้จะได้ออกมาถ้าไม่มีจิตเสียงจะออกไหมไม่ออกนี่แหละจิตชารูปเสียงที่ญาติโยมได้ยินตอนนี้เรียกว่าสัทธารูปสัทธารูปนี่มาจากจิตใจมาจากจิตใจที่อาตมายกมือได้นี่เคลื่อนไหวได้นี่เพราะอะไรเพราะมีจิตถ้าไม่มีจิตคนตายจะยกมือได้ไหมไม่ได้ละพูดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติจิตเจตสิกเจตสิกรูปนี้ดับหมดกิเลสจะเกิดไหมก็ได้ยินไหนกิเลสกับจิตของเรานั่นแหละใช่ไหมดับทางหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่อกุศลไม่ต้องพูดถึงเนี่ยนะกุศลก็ไม่เกิดสักดวงหนึ่งดับหมดเจ็ดคืนเจ็ดวันนิโรธสมาบัติอันนี้แหละจิตใจที่สวยงามเราต้องพยายามนะเราต้องพยายามอากุศลจิตนี่มันจะมีอยู่ล้อภาพมูลจิต8ดวงนะโทสะมูลจิตมีอยู่2ดวงโมหะมูลจิตมีอยู่2ดวงนี่อากุศลนี่แหละ
ถ้ารู้ว่าอากุศลมี12ดวงนะมี12ดวงที่เกิดอยู่บ่อยๆทุกวันทุกวันนี่แหละถ้าเกิดความโลภก็ลอภะ8ดวงในดวงใดดวงหนึ่งเกิดความโกรธไม่สบายใจก็โทสะมูลจิต2ดวงนี่แหละถ้าเกิดความสงสารความสงสัยกับความฟุ้งซ่านก็โมหะมูลจิตนี่แหละอันนี้แหละเว้นไปเว้นมาเกิดดับเกิดดับเสมอที่เราตั้งจิตอธิษฐานนั่งสมาธิฝึกสมาธิฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยเพราะอะไรเพราะจะได้ละอากุศลนี่แหละบางคนมาว่ากำหนดรู้ไปเรื่อยๆแล้วมีความหมายอะไรกำหนดรู้ทำไมบางวายกน้อยย่างนอนนี้หมาก็ยังรู้วัวก็ยังรู้ควายก็ยังรู้แต่ว่ารู้ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันละนะถ้าดีวัวดีควายเขาก็รู้เจ็บเหมือนกันไม่ใช่เราว่าถ้าเราเจ็บว่าเจ็บหนอเขาว่าวัวควายก็ยังรู้ว่าเจ็บไม่เหมือนกันเขารู้ว่ารู้ได้เจ็บเจ็บเขาก็เอาเจ็บเขาก็โกรธใช่ไหมไม่พอใจโกรธผู้ที่ตีเขาถ้าโกรธผู้ที่ตีเขาจิตกับใจของเขานี่คืออะไรท้อซาเนี่ยท้อซาจิตเจ็บก็เจ็บโดยท้อซาจิตก็เกิดอีกถ้าตายแบบนั้นตายด้วยความท้อซาจิตจะไปไหนเนี่ยไปนรกเห็นไหมเนี่ยเจ็บรู้เจ็บเหมือนกันถ้าหากว่าเราเจออารมณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับตาก็แล้วแต่เกี่ยวกับหูเกี่ยวกับจมูกเกี่ยวกับลิ้นเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับจิตใจก็แล้วแต่ถ้าจะเจอความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นจะทำอย่างไรเนี่ยต้องกำหนดรู้ต้องกำหนดรู้นะเวลากำหนดรู้นี่เพียงแต่ว่าเราได้รู้สึกความทุกข์ทรมานตั้งจิตตั้งใจนะถ้าเกิดทางตาก็ได้ตั้งจิตที่ตาส่วนมากมันเกิดทางกายของเราแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจตรงที่ความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นตั้งจิตไม่ต้องว่าโอ้อยากให้หายถ้ามีจิตใจย้ายหายเหลือเกินก็โลภะเพราะเรารักตัวเองสักกายทิฏฐิเรายังถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่นะตัวเราแล้วยังถือเป็นตัวเรายังรักตัวเรายังสงสารตัวเราอันนี้แหละโลภะทำไมเจ็บป่วยขนาดนี้นะทำไมเจ็บป่วยขนาดนี้เราก็ไม่คิดพิจารณาเหตุผลก็เป็นโทสะไปบางครั้งก็จิตใจเราฟุ้งซ่านไปจิตใจฟุ้งซ่านไปเกี่ยวกับว่าเรื่องอะไรนี่เกิดขึ้นนี่เราทำบุญทำทานอยู่นี่เราก็รักษาศีลธรรมอยู่เราก็เจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาทำไมเรามีความทุกข์ทรมานอย่างนี้นะนี่ใครทำเราคิดไปอย่างอื่นไปสงสัยเพราะเราไม่คิดถึงเป็นเรื่องกรรมนะอันนี้ก็วิจิกิจฉาเราสงสัยเกิดเพราะอะไรนี่สงสัยแล้วนี่จริงๆก็ไม่มีเหตุมีผลทางนั้นเราต้องคิดพิจารณารูปของเรานี้ถ้าจริงๆก็ถ้าพูดเป็นภาษาบาลีนะก็เรียกว่ารูปังโรโคดิวุจติภาษาบาลีสำหรับความรู้นะมันว่ารูปของเราเนี่ยรูปคืออะไรรูปคือโรคนะรูปนี่คือโรคโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละถ้ามีรูปต้องมีโรคภัยไข้เจ็บพิจารณาทั้งเป็นธรรมพราะเรามีรูปต้องมีโรคแน่นะพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้อยู่แล้วชาธิชาราพยาธิมรณะต้องเจอแน่ๆในสภาวะธรรมอดีตถ้าเราเคยสร้างบาปกรรมมาเคยเบียดเบียนสัตว์มากก็ชาตินี้มันต้องเจอความทุกข์ทรมานทางกายแน่นอนอยู่แล้วชาตินี้จะดีแสนดีก็แล้วแต่ชาติบางก่อนถ้าเราเคยทำบาปกรรมไว้ต้องเจอแต่เราพิจารณาทั้งธรรมแล้วก็ทนได้เรื่องธรรมดานี้ธรรมะมาแสดงให้เราเห็นถ้าเราเห็นความเป็นจริงทอสาจะเกิดไหมทอสาก็ไม่เกิดไม่เกิดหรอกนะทอสาก็ไม่เกิดโอ้ย้ายหายแล้วเกิดย้ายหายแล้วเกิดจิตใจเรานี่เราไม่ต้องห่วง